ของที่ฉีดน้ำไปมากนะครับในการเก็บเก็บของแล้วครับก็วันนี้นะครับทางเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะครับก็พามาเปิดตัวนะครับมาชมการเปิดตัวของ New Pajero Sport ตัวใหม่นะครับที่วันนี้บอกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความโดดเด่นของความอัจฉริยะนะครับที่มีมาให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้เรียลไทม์พามาดูกันนะครับส่วนจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูรอบคันคร่าวๆกันก่อนนะครับสีนะครับแจ้งเบื้องต้นก่อนว่ามีทั้งหมด5สีนะครับที่เขาเปิดตัวมาอันนี้ที่อยู่ด้านหน้าของท่านตอนนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวครับก็ถ้าท่านคนไหนสนใจที่จะอยากให้เจาะรายละเอียดตรงส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะพาไปดูรายละเอียดกันแบบถึงข้างในรถแล้วก็ข้างนอกรถคนไหนสนใจนะครับก็สามารถบอกมาได้นะครับราคาเปิดตัวเริ่มต้นเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อครับก็จะเป็น 1,299,000 ครับแล้วก็มันจะมีตัวท็อปไปอีกก็มีมา3รุ่นนะครับเรามาพูดกันถึงตัวด้านหน้าของ Pajero ตัวใหม่นี้ก่อนนะครับด้านกระจังหน้าผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะนึกถึงตัว Expander ใช่ไหมมันก็มีส่วนความคล้ายคลึงกันอยู่ครับแต่ก็ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นมีความเป็นมีมิติแล้วก็ความสปอร์ตระดับตัวท็อปของทาง Mitsubishi ที่อัดแน่นมาเต็มๆนะครับเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าในส่วนด้านหน้าฝากระโปรงตรงนี้นะครับก็มี Pajero Sport เป็นตัวอย่างนี้ไว้เหมือนกันนะครับซันลูฟเดี๋ยวดูให้นะครับตัวนี้ที่ผมกำลังถ่ายอยู่นะครับรู้สึกจะไม่มีซันลูฟนะครับแต่ก็จะพาไปดูตัวท็อปกันด้วยว่ามีหรือเปล่าก็อันนี้มาเจาะส่วนด้านหน้ากันต่อก่อนนะครับด้านหน้าตรงนี้ครับกระจังก็จะเป็นแบบเขาจะเป็นเรียกเป็น3ร่องนะครับซึ่งแตกต่างกับตัวจากตัว Expander ตรงที่แบบมีการแบบเซาะร่องตรงนี้ทำให้ดูแบบมีมิติที่สวยงามนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้เหมือนเป็นการชุดโครเมียมสวยงามเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นที่เขาแนะนำมาก็มันจะมีกล้องรอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเป็นไงบ้างส่วนตรงนี้ครับเป็นไฟตัดหมอกแบบใหม่นะครับชิ้นส่วนตรงนี้ครับก็เป็นโครเมียมสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับต่อไปเรามาดูที่ด้านข้างนะครับก็ล้อตรงนี้นะครับจะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับดีไซน์ใหม่ด้วยมาดูในส่วนด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับก็ดีไซน์ดูโฉบเฉี่ยวเช่นเคยนะครับสมกับความเป็น Pajero Sport ตัวท็อปของทางค่ายนะครับก็ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับเขาบอกว่ามีกล้องรอบทิศทางนะครับในรถคันนี้ก็คือมีด้านหน้า1ด้านข้างซ้ายขวาอย่างละ1แล้วก็ด้านหลังแล้วก็มีระบบทำงานแบบอัจฉริยะซึ่งเป็นออปชันที่ผมเชื่อว่าแฟนๆ Pajero Sport แล้วก็หลายๆท่านที่กำลังเล็งรุ่นนี้อยู่นะครับสนใจอย่างแน่นอนครับเพราะเพิ่มความอัจฉริยะมาอย่างเต็มที่เลยครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่บอกได้เลยว่า
าจจะถูกใจหลายคนนะครับก็ไฟท้ายนะครับก็เป็นแบบใหม่แล้วก็ดูจากลักษณะแล้วก็มีความสั้นลงแล้วก็เป็นแบบแยกเหมือนแยกประมาณ2โคมแบบนี้ครับในส่วนด้านบนแล้วก็ด้านล่างที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนผมจะเรียกว่าเหมือนเลข7นะครับก็ดูสวยงามแล้วก็ชิ้นส่วนโครเมียมตรงนี้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์นะครับก็มีรอบคันนะครับที่มีความเขาเรียกว่าเป็นแบบทำเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยให้เรามากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับส่วนใครอยากดูท่อด้านล่างครับดูหมดเลยครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณด้านท้ายนะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวครับส่วนภายนอกก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเอ๊ะผมลืมอย่างก็คือมันจะมีอีกตัวนึงนะครับก็เป็นสปอยเลอร์หลังครับอันนี้นี่หรือเรียกสั้นๆง่ายๆเป็นปีกหลังก็ได้ปีกหลังได้เป็นรูปแบบใหม่ครับที่เขาบิวอินมาได้เข้ากับตัวรถปาเจโร่สปอร์ตใหม่เลยนะครับถ้าไหนสนใจอยากจะดูด้านนอกตรงไหนอีกบอกได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูด้านในกันอีกเดี๋ยวให้ดูรอบๆมันก่อนนะครับว่าตัวเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนไหนที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆหรือแบบทุกคนที่สนใจในด้านรถนะครับสามารถดูกันได้ว่ามันเป็นทางเลือกในการเลือกซื้อว่า New Pajero Sport อันใหม่อันนี้นะครับมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นแค่ไหนนะครับอันนี้ล็อกเขาจะเปิดให้ดูเป็นละคันไปส่วนอันนี้ใครที่ติดใจเรื่องด้านท้ายนะครับก็สามารถดูได้ในนี้เปิดท้ายนะครับก็จะมีเป็นการสั่งการด้วยระบบเซ็นเซอร์ด้วยนะครับนี่ลองดูที่ท้ายรถได้ครับแล้วก็จุดเด่นที่เขานำมาในตัวนี้นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนและการสั่งการด้วยสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับก็คืออำนวยความสะดวกทุกคนได้อย่างแท้จริงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดฝาท้ายของรถนะครับแล้วก็ดูจากลักษณะของไฟท้ายนะครับนี่ดีไซน์สปอร์ตจัดเต็มมากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวท็อปที่เป็นแบบ4 wheel drive นะครับก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราสามารถยื่นเท้าไปได้นะครับแต่ต้องเป็นเจ้าของรถนะบอกก่อนเพราะการเปิดระบบฝาท้ายนี้ก็คือจะสามารถทำได้ด้วยการในการส่งสัญญาณบลูทูธระหว่างตัวสมาร์ทโฟนหรือรีโมทไปยังตัวรถนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้กรณีที่แบบถือของมาแล้วก็ไม่สามารถใช้มือเปิดได้เราก็สามารถสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับเมื่อเราเข้าไปในระยะที่กำหนดของรถก็จะทำการหน่วงเวลาแล้วก็เปิดประตูด้านท้ายให้ได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายแล้วก็ครอบคลุมแก่ทุกท่านในทุกๆด้านเลยนะครับนี่นะครับนี้เป็นสวิตช์นะครับในการสั่งเปิดปิดได้นะครับมาในส่วนของถ้าบางท่านสงสัยว่าพื้นที่เก็บของด้านหลังเป็นขนาดไหนเท่าไหนยังไงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับดูได้เลยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับนี่
ี้ครับด้านหลังก็จะมีเหมือนช่องเก็บของแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้ในยามฉุกเฉินได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของด้านในของตัวรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาในส่วนของด้านในตัวรถนะครับเราพามาดูให้ทุกท่านชมกันคร่าวๆก่อนแล้วเราจะมาเจาะรายละเอียดกันว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับก็รายละเอียดถ้าผมบอกหรือตกหล่นตัวไหนยังไงที่ทุกท่านอยากทราบก็สามารถแนะนำกันมาได้นะครับอันนี้ผมเข้ามาในส่วนของที่นั่งส่วนด้านหน้าของผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็เป็นถุงลมตามสไตล์อยู่แล้วก็คอนโซลด้านหน้าช่องเก็บของด้านหน้ากดตรงนี้ไปอ้าวไม่ออกนี่ครับจะเป็นอย่างประมาณนี้ครับขนาดของช่องก็ผมว่าก็ใหญ่พอประมาณนะครับสามารถเก็บของได้เปิดแล้วเหรอได้เลยนะครับปิดมั้งส่วนคอนโซลกลางนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีในส่วนของฟังก์ชันต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถ้าคนไหนสนใจนะครับก็สามารถติดตามได้ในของข่าวจากเพจเรียลไทม์นะครับก็จะมีการเจาะรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่อันนี้ผมจะให้ดูกันคร่าวๆก็คือที่เขาชูกันมาตรงนี้จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับเป็นจอทัชสกรีนที่รวมฟังก์ชันแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่เหมาะสำหรับในการใช้กับรถและก็อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านได้เลยนะครับตัวนี้ที่กำลังพาดูในตอนนี้เป็นตัว4 wheel drive นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับตรงนี้ก็มีฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ที่สามารถอำนวยความสะดวกได้แล้วก็ตรงนี้มีช่องเสียบ HDMI แล้วก็ไมโคร USB ช่อง USB ครับขออภัยครับเป็นช่อง USB แล้วก็ระบบเครื่องเสียงนะครับช่องวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนี้ครับส่วนเบาะนะครับก็เป็นเบาะที่เข้ากับสรีระของตัวคนนั่งได้อย่างดีนะครับเบาะนุ่มใช้ได้เลยแล้วก็มีตัวปรับส่วนรูปทรงกระจกนะครับเผื่อบางท่านอยากทราบก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็แล้วก็มีไฟด้านบนเรามาเล่นอะไรกันแบบในเมื่อเปิดตัวใหม่เราก็อยากรู้ว่ามีอะไรเก็บได้บ้างนะครับเราก็เล่นไปทั่วครับก็ตรงนี้นะครับก็มีช่องสำหรับเก็บของหรือแบบใส่แว่นตาครับตรงนี้สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ไฟตรงนี้นะเปิดเขาเรียกเป็นไฟนะไฟส่องแผนที่เรียกงั้นดีกว่าเนี่ยครับสามารถเปิดได้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับประตูด้านหลังก็เมื่อกี้น่าจะเหมือนด้านหน้าตรงนี้นะครับลักษณะการทำนี้ก็เหมือนจะเป็นหนังนะครับแต่ตรงนี้คือเป็นชิ้นส่วนที่มีความแข็งนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นบุหนังครับให้นิ่มๆตรงนี้ก็เนี่ยยังแข็งอยู่เดี๋ยวจอดรายละเอียดดีเทลให้ทุกท่านได้ดูกันแบบลึกๆจริงๆเลยนะครับว่า
มีอันไหนที่น่าสนใจในตัวใหม่นี้นะครับแล้วก็กระจกเอาลงไม่ได้มาดูในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นช่องสำหรับเก็บของแล้วก็วางแก้วได้ด้วยผมขวดน้ำน่าจะวางแบบได้เต็มๆนะครับแล้วก็แก้วเยติที่ทุกท่านแบบผมว่าทุกท่านน่าจะมีใช้กันก็ถ้าไปวางผมก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าวางได้ทั้งแก้วหรือเปล่าครับก็แต่ถ้าเป็นขวดน้ำทั่วไปผมคิดว่าวางได้นะครับแล้วก็มีส่วนไฟสองด้านล่างนี้แล้วก็ลำโพงด้วยนะครับต่อไปเป็นส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น3ที่นั่งนะครับก็มีช่องนัดเบลเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีก2ที่นั่งด้านหลังครับนี่ส่วนตรงนี้ก็เบาะเป็นมีช่องเก็บของเหมือนเดิมนะครับก็เก็บได้ประมาณนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีทีวีขนาดกี่นิ้วนะไม่แน่ใจแต่ก็ขนาดพอสมควรครับแล้วก็มีในส่วนของช่อง USB ด้วยนะครับตรงนี้สามารถใช้งานได้แล้วก็ทีวีที่สามารถเปิดเพื่อใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับทีวีก็จะประมาณนี้ครับช่องเปิดสามารถเป็นรถครอบครัวที่ให้ประโยชน์ได้สูงสุดมากนี่การเอนเตอร์เทนเมนต์ทีวีมีแน่นอนครับไม่เป็นไรครับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านคะขอเรียนเชิญรับประทานโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนด้านหลังกันนิดนึงครับอยากจะบอกว่าไปเก็บฟุตเทจตัวข้างบนดีกว่าเพราะว่ามันจอมันเปิดสตาร์ทเครื่องไว้อันนี้มันไม่สตาร์ทที่นั่งในส่วนด้านหลังก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นมี power outlet หรือช่องจุดบุหรี่ด้วยนะครับโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเพิ่มอีกตัวนึงก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของฝั่งคนขับแล้วก็หน้าจอการแสดงผลที่เชื่อว่าหลายท่านอยากจะดูแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนเป็นฟูลดิจิตอลของรุ่นนี้นะครับจะเป็นมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวผมเดินผ่านก็เห็นพอดีครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ทุกท่านสามารถดูได้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวด้านบนที่มีการแสดงผลของจอแบบดิจิตอลฝั่งคนขับแล้วก็แบบเต็มๆกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบเวอร์ชันที่พับเบาะแล้วนะครับก็มีพื้นที่ห้องโดยสารในการใช้เก็บของนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับนะครับไม่ว่าท่านจะแบบเป็นสายที่แบบไปลุยไปเที่ยวหรือแบบต้องการเก็บของนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถให้ประโยชน์ท่านได้นะครับกว้างพอสมควรเลยอันนี้นะครับก็มาในส่วนที่จะเห็นเป็นจอ LCD นะครับตรงนี้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างก็เป็นฟังก์ชันที่มีครบครันนะครับให้กับทุกท่านในรถ
ที่เป็นตัวท็อปของค่ายนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูทางฝั่งคนขับกันนะครับเอาคิวอยู่เนี่ยตรงนี้แหละครับอันนี้นะครับก็ดูกันแบบไกลๆก่อนนะว่าเป็นประมาณไหนยังไงก็ด้านในนะครับก็จะเป็นจอแบบดิจิตอลเต็มๆนะครับผมต่ออยู่อยู่พี่ถ้าขาไม่สดก็บอกพี่ครับเพราะพี่เขาลงช้าไงขาเราไม่สดใช่ไหมอ่ะใช่สดปั่นตลอดนี่ไงมือสวยดูในส่วนอื่นไปก่อนดีกว่าครับก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนอื่นก่อนนะครับก็ที่คร่าวๆนะครับก็ท่านก็จะได้เห็นนะครับว่าหน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับก็มีความสวยงามแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆที่พร้อมไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ต่อคิวรอแป๊บนึงนะครับปกติถ่ายสายเลือดถ่ายเลือดสารถ่ายรถได้ไงตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับการเปิดตัว New Pajero Sport ตัวใหม่นะครับและทางเรียลไทม์นะครับก็จะมีพาไปชมการเปิดตัวรถหรือการชมรถสวยๆเรื่อยๆนะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดตามเพจเรียลไทม์เราได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับเจอกันผู้ชาติต้องการไม่ต้องการจะเจอกันได้เมื่อไหร่จะต้องการดีกว่าเมื่อไหร่ต้องการชาติแล้วได้ดูดีเรามาดูในส่วนตรงนี้ก่อนได้นะครับก็จะเป็นระบบของกระจกไฟฟ้าซึ่งเขาบอกมาเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นกระจกแบบออโต้ทั้งหมดเลยทั้ง4บานเลยนะครับเป็นแบบออโต้เลยได้มาดูกันในส่วนของหน้าจอแล้วนะครับตอนนี้หน้าจอก็แสดงเป็นแบบฟูลดิจิตอลอย่างที่บอกนะครับแล้วก็การปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยซึ่งที่เขาเคลมมานะครับก็ระบบถือว่าครบคันกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบ Pedal Shift แล้วก็เป็นพวงมาลัยที่รวมฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มมัลติมีเดียและการใช้งานต่างๆไว้บนพวงมาลัยเลยนะครับพามาดูส่วนในส่วนหน้าปัดกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเช่นเคยครับก็ในสไตล์รถแบบใหม่ก็จะมีปุ่ม Start Stop Engine อยู่ตร
นี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งคุณครับนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ขวดเครื่องดื่มหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็คือสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชันที่เขาให้มาเท่าที่ผมจำได้ก็คือจะมีเป็นฟังก์ชันที่สมมุติเรากำลังขับรถแล้วเราจะตบไฟเลี้ยวตบไฟเลี้ยวออกมันก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่เป็นสัญญาณเตือนอยู่ที่กระจกด้านทุกด้านนะครับว่าเวลาเราตบไฟเลี้ยวไปแล้วเกิดมีรถมาด้านข้างแล้วเราตบไฟเลี้ยวมันก็จะส่งสัญญาณเตือนครับว่ามีรถมาด้านหลังให้เราระวังก็ถือเป็นฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็สมมุติเวลาเราจอดรถอยู่แล้วเราจะถอยออกนะครับถอยออกมาแล้วมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านล่างนะครับด้านล่างนี้เป็นเซ็นเซอร์คอยตรวจจับว่าข้างหลังเรามีรถที่มาหรือเปล่าด้านหลังก็คือมันก็จะส่งสัญญาณเตือนเหมือนกันครับว่าข้างหลังมีรถมานะให้เราระวังด้วยครับก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะครับที่บอกได้เลยว่าให้มาอย่างครบครันและรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับเดี๋ยวทางเรียลไทม์เราจะเป็นสกู๊ปเป็นข่าวที่เจาะรายละเอียดให้อีกเช่นเคยนะครับก็เป็นรายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากนะครับถ้าให้ผมพูดตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับกับ New Pajero Sport ตัวใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะครับครั้งหน้านะครับเราจะพาไปดูรถคันไหนเปิดตัวหรือพาไปดูอะไรที่แบบเจ๋งๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามดูรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับเจอกันใหม่การเปิดตัวครั้งหน้าและคลิปหน้าครับสวัสดีครับ